นไปกลับมาสู่รายการเราอีกครั้งครับทุกท่านครับนี่คือรายการครัวคุณต๋อยและนี่เป็นช่วงสอนท่านทำอาหารผมชอบมากในระหว่างที่พักเบรกโฆษณาแล้วคุณอ้อพูดขึ้นมาคำว่าครับคนที่เขาเก่งนี่เขาเก่งกันจริงๆนะเพราะว่าเขาได้ชิมแล้ว แล้วเขาก็พูดอย่างนี้แล้วเขาก็พูดต่อมาอีกว่าแต่กว่าเขาจะเก่งได้เนื้ออาเนื้อเขาพูดคนเดียวผมไม่ได้พูดอะไรเลยนะผมก็ฟังเขาอย่างเดียวมันเพ้อหรือเปล่าไม่เป็นเธอพูดก็พูดไม่เรามีความรู้วันหนึ่งคนเรากว่าจะเรียนรู้อะไรจนถึงขั้นที่เรียกว่าเป็นการยอมรับของทุกๆคนได้เขาต้องผ่านอะไรมาเยอะสิ่งที่ต้องผ่านมาก่อนคือน้ำตากับเวลาแน่ๆอะไรก็เลยมีความรู้ไปเขียนหนังสือเลยไปเขียนหนังสือครับผมเดี๋ยวดีครับเคยเขียนแล้วเคยเขียนแล้วแล้วไงเคยเขียนว่าทั้งหมดพิมพ์ไปประมาณ58ครั้งโอ้โหครั้งละกี่เล่มอ่ะครั้งละเล่มแก่พี่น้องท่านผู้ชมฮะเขาพูดถูกจริงๆเพราะว่าคนคนนี้ถือเป็นปรมาจารย์เป็นปรมาจารย์ด้านน้ำพริกนะบอกจริงถ้าปรมาจารย์ผมให้คนนี้ถ้าพูดถึงน้ำพริกในวงการประเทศไทยแล้วผมให้อย่างจริงใจในตองอูผมให้อย่างจริงใจเลยด้วยความมุมานะบากบั่นพยายามความเก่งและความเขี้ยวในการทำงานของเขาสุดยอดจริงๆที่ผมพูดถึงคือป้าติ๋วครับร้านน้ำพริกป้าติ๋วกม.7เนี่ยผมบอกจริงว่าถ้าใครที่ชอบน้ำพริกอย่างเนี้ยน้ำพริกที่เขาขายกันอย่างนี้ลักษณะนี้ไปขายเนี่ยท่านไปทานได้เลยไม่มีคำว่าผิดหวังไม่มีคำว่าผิดหวังไม่ว่าจะรสชาติไหนก็ตามมีหลากหลายรสชาติมากคุณผู้ชมแล้วอยากจะบอกว่าคือจริงๆแล้วเนี่ยแม่ติ๋วเนี่ยแกเป็นคนที่แบบว่าทำน้ำพริกอะไรก็อร่อยนะใช่เรื่องจริงไม่ว่าจะเป็นทัวร์ไม่ว่าจะเป็นออกต่างจังหวัดหรือจะไปพักไหนมีติดไม้ติดมือติดกระเป๋าไปบอกเลยว่าแจ่มมากนี่ที่เขาพูดอย่างนั้นพอเขาไปต่างประเทศเขาก็เอาไปเอาไปเขานี่คือตัวตนเลยที่เอาไปจริงๆแต่วันนี้ในเทศกาลเจเขาทำน้ำพริกเห็ด3อย่างผัดพริกขิงดูความคิดดิเห็ด3อย่างแต่ผัดพริกขิงเอามาเสนอเราและให้ท่านผู้ชมได้ลิ้มลองกันในช่วงเทศกาลเจขอเชิญท่านผู้ชมพบกับคุณภัยรัตน์อ่อนดำจากร้านน้ำพริกป้าติ๋วกม.7ครับสวัสดีค่ะต่อยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะช้าสวัสดีช้าช้าไม่ต้องรีบนะอาหารอร่อยกินแล้วอ้วนระยะหลังไม่ค่อยได้กินไม่ค่อยได้กินอ้วนเอาอ้วนเอานะฮะอ้วนเอาตั้งแต่มาออกรายการแล้วเมื่อก่อนตัวเล็กนิดเดียวนะฮะเดี๋ยวนี้ออกมาตัวขนาดนี้เลยไม่ผมว่าน่าจะหนักพวกเอเซสซอรี่ที่นั่นแน่ดูดิโอ้โหนี่ทองหยองเต็มตัวเลยนะฮะป้าติ๋วขาร้านน้ำพริกป้าติ๋วกม.7อยู่ตรงไหนคะรามอินทรากม.7 67ค่ะป้าติ๋วจริงๆเลยเริ่มต้นชีวิตจริงๆเลยทำอะไรขายทุกอย่างเลยกันทีนี้ที่มาคิดทำเจเนี่ยเพราะป้าติ๋วทานเจกับข้าวเจมันก็มีแต่เลี่ยนๆพอดีเราทำน้ำพริกอยู่แล้วก็เลยคิดจะเอาอะไรมาแทนเนื้อป่าได้ก็นั่งคิดมาเป็นเดือนเลยว่าหน้าเจนี่คนไม่มองพวกเนื้อสัตว์เลยใช่ป้าติ๋วก็เลยเอาเห็ดมาทำเห็ดนางฟ้านี่หาง่ายแต่มันเป็นน้ำป้าติ๋วก็เลยเอาเห็ดออริจินมาใส่มันเพิ่มเนื้อเอาเห็ดหอมมาใส่ให้มันหอมขึ้นมาก็เป็นเห็ดเจสามอย่างเนี่ยแต่พอเห็ดเจสามอย่างอย่างเดียวเวลาคิดเสร็จเรียบร้อยมันก็ถ้ามันเกิดทำน้ำพริกเจก็ยังไม่อร่อยไงแกก็เลยคิดว่าเฮ้ยไม่ได้เราต้องทำเป็นแบบผัดพริกขิงถึงจะอร่อยมีรสชาติหน่อยใช่แล้วมันอร่อยจริงๆเพราะมันมีเครื่องสมุนไพรมีใช่ถึงเนี้ยค่ะท่านผู้ชมฮะที่ร้านเนี่ยตอนนี้มันเทศกาลเจอยู่เนี่ยนะฮะท่านไปดูได้เลยนะฮะมันยาวฟืดเลยนะฮะแล้วขายเนี่ยโอ้โหท่านผู้ชมไปไม่มีคำว่าผิดหวังที่กม.7เนี่ยมีหลายอย่างที่เป็นเจนะตอนนี้รองรับเจแต่ว่าท่านที่ไม่ได้กินเจก็ไปได้นะฮะเพราะว่าก็ยังมีขายอยู่มีขายอยู่แต่เพียงแต่เทศกาลเจตอนนี้ก็มาเน้นเรื่องของเจด้วยกม.7นี่ติดธงเหลืองทั้งเหมือนเยาวราชเลยค่ะใช่ไปดูกม.7ได้เลยท่านผู้ชมน่าตื่นตาเป็นอาหารเจทั้งหมดนะคะช่วงเจนะคะ10วันน่าตื่นตาตื่นใจ26ถึงวันที่5นะคะกันยาค่ะเพราะฉะนั้นวันนี้เรามาดูกันเลยว่าเขาทำกันอย่างไรนะของป้าติ๋วนะกับเห็ด3อย่างผัดพริกขิงครับนี่ครับที่ร้านนะฮะแต่ว่าจริงๆตอนนี้จะติดทองเหลืองหมดเลยนะฮะแล้วยาวครึ่งเลยท่านผู้ชมและขายแต่เครื่องเจเนี่ยแต่ว่าอย่างที่บอกแล้วคนที่กินเจก็จะสามารถกินได้นะครับเรามาดูกันซิว่าเขาทำอย่างไรเริ่มต้นนะฮะนี่เครื่องทั้งหมดเริ่มต้นจากเอาเห็ดนางฟ้า3อย่างนี่ค่ะมากดรวมกัน1กิโลกรัม1กิโลกรัมเท่าๆกันค่ะเห็ดออเรนจิก็1กิโลกรัมค่ะครับหอม1กิโลและเห็ดหอมก็1กิโลกรัมนะครับครับมาปั่นรวมกันให้ละเอียดค่ะทั้งหมดใช้ปั่นท่านผู้ชมปั่นรวมกันให้ละเอียดเลยนี่ครับ
แล้วนำเกล็ดขนมปังมาคลุกเคล้าให้เข้ากันครึ่งกิโลครึ่งกิโลครึ่งกิโลนะครับต่อเห็ดทั้งหมดได้3กิโลคลุกเคล้าให้เข้ากันท่านผู้ชมแล้วก็ใส่น้ำมันด้วยนะคะครับนี่ครับตั้งน้ำมันตั้งกระทะและท่านผู้ชมนี่คือเคล็ดลับสุดๆพอมันเดือดเอาน้ำมันมาราดที่นี่ค่ะเอามาราดที่นี่ก่อนเห็ดมันจึงจะรวมตัวกันไม่เช่นนั้นถ้าเกิดเอาไปทอดเลยมันจะแตกหายกันไปหมดเลยมันจะกลายเป็นกระดูกปูไปเลยแต่พอทำอย่างนี้พอทอดอย่างนี้มันจะกรอบกลุ่มกันอย่างนี้เป็นเห็ดเหลืองสวยงามแบบนี้เอามาเสด็จน้ำมันเสด็จน้ำมันให้เย็นค่ะครับหลังจากนั้นใส่น้ำมันตั้งกระทะใหม่ตั้งกระทะใหม่ค่ะคราวนี้ผัดเอาพริกแกงผิดนะคะใส่พริกแกง1กิโลกรัมค่ะ1กิโลกรัมเอาไปผัดนี่ครับอันนี้ด้วยใบมะกรูดฝอยใบมะกรูดซอยใบมะกรูดฝอยครับ2กำมือนะฮะพริกแกงเท่าไหร่อ่ะป้าติ๋วพริกแกง1กิโล1กิโลน้ำตาลมะพร้าว50กรัมค่ะ50กรัมน้ำตาลอ้อยก็50กรัมค่ะน้ำตาลอ้อยก็50กรัมมีใครทำอย่างนี้ใส่น้ำตาลอ้อยน้ำตาลทรายก็50กรัมค่ะแล้วก็น้ำตาลทรายก็50สามน้ำตาลท่านผู้ชมมันจะไม่อร่อยได้ยังไงอ่ะจะได้กลมกลมใช่แล้วยังมีผงปรุงรสเจอีกค่ะ1ถ้วย1ถ้วยครับแล้วก็เกลือ1ห่อค่ะ1เท่าไหร่ครับ1ห่อค่ะ1ห่อค่ะโอ้เนี่ยท่านผู้ชมเสร็จแล้วใส่ซีอิ๊วขาวแต่เป็นซีอิ๊วขาวเจนะครับซีอิ๊วขาวเจค่ะอีก250กรัม250กรัมซอสปรุงรสอีก250กรัมแล้วก็ซอสปรุงรสเจอีก250กรัมเหมือนกันเท่าๆกันค่ะแล้วก็ใช้ความอดทนพยายามนะไฟอย่าแรงจัดไม่งั้นดิมันไหม้นะผัดไปเรื่อยๆ20กว่านาที20กว่านาทีมันได้น้ำพริกออกมาแล้วได้น้ำพริกออกมาแล้วค่ะใช่ไหมทีนี้ก็เอาเห็ดฟูที่ทอดไว้คลุกเคล้าค่ะครับท่านผู้ชมต้องตะให้เข้าเท่ากันนะฮะให้อะไรไอค่อยๆทำแล้วก็ให้มันเท่าๆกันเท่ากันเดี๋ยวมันจะมากไปก็ไม่ได้น้อยไปก็ไม่ดีแล้วเสร็จแล้วโรยด้วยใบมะกรูดค่ะใบมะกรูดทอดค่ะนี่ออกมาเป็นอย่างนี้เสร็จแล้วเสร็จแล้วก็เอาใบมะกรูดโรยหน้าอีกครั้งนึงจริงค่ะอุ้ยเห็นแล้วอยากจะกินเดี๋ยวนี้เลยท่านผู้ชมครับเห็ด3อย่างผัดพริกขิงครับคือเป็นอะไรที่สุดยอดจริงท่านผู้ชมดูเมื่อกี้อ่ะผมชอบใจมากมันเป็นเคล็ดลับจริงถ้าไม่ได้ดูไม่มีทางรู้เลยว่าต้องไปคลุกน้ำมันก่อนเอาน้ำมันมาราดก่อนใช่ใช่ใช่นะฮะให้เห็ดกับขนมปังมันกอดกันฮะถ้าไม่เอาน้ำมันมาราดอย่างนี้เอาไปทอดมันต่างคนต่างไปนะแต่คนต่างไปวิ่งไปพิ้งใช่ใช่น้ำเกล็ดขนมปังก็จะไปทางนึงเห็ดก็จะไปทางนึงนะฮะแต่พอทำอย่างนี้แล้วมันจะอยู่ด้วยกันฮะเห็ดสามอย่างทอดแล้วมันจะหอมทอดฟูทอดน้ำมันร้อนจะฟูดีกว่านะครับถ้ามันมีฟองขึ้นมานะฮะแสดงว่าน้ำมันน้ำมันร้อนจัดแล้วค่ะฮะถ้าไม่มีฟองน้ำมันร้อนจัดแล้วค่ะใช่เพราะฉะนั้นจริงๆนี่คือวิธีการทำทั้งหมดแต่ท่านไม่ต้องทำหรอกท่านไปหาป้าติ๋วเลยสั่งได้เลยอ่ะคุณอ๋อครับหอมหวานอร่อยเห็ดมันจะหวานไปในตัวแห้งมันกลมกล่อมมากเลยคุณผู้ชมครับแล้วก็ความเป็นน้ำพริกป้าติ๋วอะครับกับตัวแบบผัดพริกขิงเนี้ยมันยังแบบเหมือนเดิมเลยเพียงแต่ว่าตรงกลางที่มันจะต้องเป็นเนื้อสัตว์มันเป็นเห็ดแล้วรสสัมผัสทุกอย่างอร่อยมากอร่อยจริงๆและผมถามคุณผู้ชมว่าจะมีสักกี่คนที่จะมาบอกเคล็ดลับในจังหวะสุดท้ายนะครับที่พอเอาตัวน้ำพริกที่ผัดแล้วอ่ะมาผสมกับเห็ดนะครับค่อยๆผสมเพราะไม่งั้นถ้าผสมมากเกินไปมันก็จะแฉะไม่อร่อยอีกแต่นี้มันถึงพอดีอ่ะเพราะฉะนั้นคนทำไปไหนไม่ได้เลยต้องอยู่ตรงนั้นอ่ะมันถึงได้อร่อยแบบนี้โอ้โหอร่อยจริงแล้วท่านผู้ชมที่ทานเจนะครับน้ำพริกผัดพริกขิงเจนี่ป้าติ๋วเป็นเจ้าแรกของประเทศไทยแล้วที่มีน้ำพริกขายเห็ด3อย่างค่ะใช่ขอให้ท่านลูกค้าทั้งหลายจะทำให้ลูกค้าทานเจจะได้บุญด้วยกันนะคะเจ้าแรกจริงๆนะท่านผู้ชมไม่มีใครเคยทำเห็ด3อย่างผัดพริกขิงนะยังไม่มีเลยค่ะเชิญคุณโกครับหนูบอกเลยว่าด้วยคุณภาพนะคุณผู้ชมคือเราเคยกินอยู่แล้วนะครับน้ำพริกปลากรอบน้ำพริกปลาดุกฟูผัดพริกขิงน้ำหลากหลายน้ำพริกของแม่นะฮะของแม่จิ๋วนะครับแต่ว่าปลาสลิดก็ยังมีมีหมดปลาสลิดปลาดุกนะฮะแต่บอกเลยนะคุณผู้ชมทุกการกินเจนะครับถ้าใครอยากจะกินเจนะ หนูบอกเลยว่า1คือมันดีต่อสุขภาพเรานะครับบางคนที่กินเนื้อสัตว์มาเป็นปีนะครับสัก10วัน11วันเพื่อเราเหมือนกันละเว้นการกินเนื้อสัตว์เพื่อทำให้ร่างกายเราแข็งแรง หรือว่าเราจะกินเพื่ออุทิศตนบุญตนให้ใครก็ดีนะครับกับน้ำพริกนะครับเห็ด3อย่างผัดพริกขิงจากเมนูนะฮะเมนูนี้ของป้าติ๋วน้ำพริกป้าติ๋วกม7ครับรับไปเลยครับ10คะแนนเต็ม10คะแนนเต็ม10คะแนนเต็มขอบคุณมากครับอร่อยมันอร่อยจนไม่จะพูดยังไงเขายังไม่ได้พูดอย่างที่ผมชอบมาก
ผมต้องเอาออกซะละท่านผู้ชมรู้ไหมมันไม่ได้แห้งกลังนะมันยังมีน้ำอยู่มันไม่ไม่อยู่ไม่เรียกว่าน้ำมันความชื้นต้องเรียกว่ามันมีความชื้นอยู่มันน่ากินมากตรงนี้ครับมันแสดงถึงอะไรรู้ไหมครับที่มันยังชื้นอยู่มันสดมากไงใช่มันใช่มันสดมันสดมันไม่ได้ว่าทำมาไม่รู้เท่าไหร่แล้วเดี๋ยวคุณต่อยหน้าเจยังมีอีกน้ำพริกตาแดงเห็ดสามอย่างแล้วก็มีผัดขี้เมาเห็ดสามอย่างนะคะมีสามน้ำพริกนะคะวันนี้มานำเสนอแค่น้ำอย่างเดียวนะคะไม่มีอะไรบ้างนะพูดเลยพูดเลยมีเห็ดสามอย่างผัดพริกขิงเห็ดสามอย่างตาแดงเห็ดสามอย่างขั่วกิ้งค่ะขี้เมาขี้เมาขอโทษทีขี้เมาขี้เมาค่ะป้าติ๋วเห็ดสามอย่างผัดขี้เมานะคะเราลองแค่น้ำพริกกับข้าวเองนะไม่มีอย่างอื่นมาช่วยเลยนะอร่อยมากตัวนางเอกคือผัดพริกขิงค่ะคนแก่เด็กทานได้ค่ะครับแต่คนทานรสจัดก็จะเอาขี้เมาตาแดงค่ะให้ป้าติ๋วพูดได้อีก2-3วันนะครับเรื่องน้ำพริกผมไม่ได้พูดเล่นนะแกพูดได้จริงๆแกรักของแกแล้วเราก็รักแกด้วยเห็นไหมท่านผู้ชมอย่าพลาดเด็ดขาดมันอร่อยจริงๆขอบคุณเจนะหนูนะใช่ผมไม่กินเจผมยังกินคุณคิดดูดิขอบคุณไทยรัฐขอบคุณร้านน้ำพริกป้าติ๋วกม.7ขอบคุณท่านผู้ชมที่ตามชมรายการโดยตลอดนี่ปรมาจารย์ครับปรมาจารย์จริงๆลาไปก่อนจนกว่าจะพบกันใหม่วันนี้สวัสดีครับ ถ้าท่านไปจังหวัดชลบุรีแล้วไม่ไปร้านนี้ถือว่าผิดถ้าท่านเป็นพลทานมังสวิรัติท่านไปได้เลยท่านอร่อยจริงท่านผู้ชมแล้วก็ที่ร้านสมมุติถ้าคุณอยากได้วัตถุดิบแบบนี้เขาก็มีขายนะฮะฟองเต้าหู้ผัดพริก3สีครับร้านนี้คือตำนานกินแล้วมันดีต่อใจจังเลยอ่ะถ้าคนที่กินเคนะครับผมบอกเลยว่าท่านไม่ผิดหวังไม่ชอบคนที่ฟุ้งซ่านนะ